ประยุทธ์ลั่นไม่เคยทุจริตแม้แต่บาทเดียวผมยืนยันได้ว่าผมไม่ทุจริตแม้แต่บาทเดียวบาทเดียวไม่โกงแต่ญาติพี่น้องโกงไหมครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเราปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ไปได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแหละบาทเดียวไม่โกงแต่ลูกน้องเครือข่ายองคาพยพโกงไหมครับมนุษย์แหละเข้าใจไหมบาทเดียวไม่โกงแต่บิ๊กข้าราชการลูกน้องสายตรงทั้งหลายโกงไหมครับมนุษย์แต่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีบาทเดียวไม่โกงแต่สร้างหนี้สาธารณะ10ล้านล้านหนี้ครัวเรือน15ล้านล้านลุงทำได้ไงครับผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ประยุทธ์อาจไม่เคยโกงเองแม้แต่บาทเดียวแต่คนรอบข้างและเครือญาติไม่แน่นะครับ